สดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งตัวแปลงร่างเป็นมัสคอตบันบันในเกม Garten of Banban กันเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปใน Avatar Shop กันก่อนเลยค่ะตอนนี้ใน Avatar Shop เนี่ยเขาก็ได้มีการอัปเดตหัวใหม่ๆมาค่ะซึ่งเป็นโมเดลหัวของเจ้าบันบันกับเจ้าจัมเบอร์จอตัวสีเขียวนะคะแต่วันนี้เราจะมาแต่งเป็นเจ้าบันบันเนาะเราจะเลือกหัวของเจ้า Red Garten of Banban ค่ะซึ่งก็ราคา50 โรบัคด้วยกันนะเราก็จัดไปเลยค่ะโอเคโรบัคของเราก็ลอยไปแล้วก็ชิ่งต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปร่างของเจ้าบันบันค่ะซึ่งมันก็จะเป็นตัวออกสีแดงทั้งตัวเลยนะคะก็จะมีรูปร่างให้เราเลือกเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าเราอยากเลือกโมเดลที่เป็นบอดี้สูทนะคะก็จัดไปเลยค่ะ50 โรบัคด้วยกันเนาะเอาล่ะแล้วก็มาถึงโมเดลฟรีกันบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้เราจะลองเลือกกันนะคะแล้วก็ไปใส่ผสมกับโมเดลบอดี้สูทของเราเนาะซึ่งเจ้าบัตเตอร์ตัวนี้ค่ะก็เป็นตัวฟรีเนาะเราก็ลองใส่ดูแล้วกันค่ะโอเคเอาว่า get now เลยแล้วก็เดี๋ยวเราลบสกินของ Init Sinclair ก่อนนะเพราะว่าเราอยากลองแต่งเป็นเจ้าบันบันอยู่นะคะเราใส่หัวแล้วก็ตัวบอดี้สุดของมันลงไปค่ะเราก็จะได้มัสคอตโมเดลของเจ้าบันบันมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนสีผิวค่ะให้กลายเป็นสีแดงอีกรอบหนึ่งเนาะลองเปลี่ยนสีดูนะปึ๊บแบบนี้เราจะเปลี่ยนสีคอค่ะให้กลายเป็นสีแดงแล้วตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นเจ้ามัสคอตบันบันแล้วพี่เคนว่าไงเหมือนปะว้าวน่ารักเลยดูสีลิ้นห้อยด้วยเยอะเหมือนในเกมเลยเอ้ยแต่ว่าตัวมันจะผอมกว่านี้นะแต่ว่ามันมีก้นด้วยดูดีมีก้นงอนด้วยนะมีงอนอุ้ยมีรถขายไอติมด้วยแม่ค้าซื้อไอติมหน่อยจ้าซื้อไอติมหน่อยครับกำลังหิวเลยอ่ะจีแต่ว่าทำไมรถของเขามีไฟไหม้ด้วยเหรออ้าวไม่รู้จักไอติมทอดอ่ะเอ้ยช่วยกันดับไฟหน่อยแล้วเดี๋ยวแล้วรถชนเดี๋ยวก่อนเขาว่าไม่ใช่ไอติมทอดเขาว่าเป็นไอติมปิ้งนะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวโดนปัดหน้าเค้กเอ้ยโดนไล่ที่แล้วอุ้ยกินสายใหม่ก็ได้ไม่ได้กินหน้าเลยอ่ะเราหยิบมาเลยดีกว่านะอร่อยเหาะเลยซับเวอร์ถ้าทางแม่ค้าจะงานยุ่งนะโอ้ดูลิ้นดิลิ้นห้อยเหมือนหมาเลยเลียอย่างนั้นก็หมดทั้งโคนนะดิแบ่งให้เคนกินบ้างดิก็อย่างว่าเนาะเจ้าบันบันเนี่ยน่าจะเป็นน้องหมานะเฮ้ยดูรถคันนี้แต่เป็นหมาเดวิลตัวสีแดงอะนะทำไมรถคันนี้เขาน่ารักจุงเลยอ่ะน่ารักดิอยากได้รถแบบนี้จังเลยเอามาจากไหนน่ารักจุงดูดีมีหน้าด้วยอุ้ยรถของเจ้าหัวน้ำชาด้วยล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกแมปดีกว่านะคะแมปเนี้ยเราก็จะมาหาสกินกันต่อนะคะซึ่งเป็นสกินของเจ้ามัสคอต Garten of Banban กันค่ะเฮ้ยภาคแล้วดูดิไอเจ้าตัวนี้ทำไมไม่เหมือนเพื่อนเราเลยล่ะหน้าดิทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันเลยอ่ะเราอาจจะเกิดมาไข่คนละใบก็ได้นะนี่เลยถ้าเรามาหาบล็อกสีแดงตรงด้านหลังคอมพิวเตอร์ตรงนี้เนาะอุ้ยได้ละหลังเคาน์เตอร์ตรงนี้เราจะเก็บบล็อกสีแดงได้นะคะเราก็จะแปลงร่างเป็นเจ้าบันบันได้ค่ะนี่เลยลองแปลงร่างดูนะตรงนี้เองง่ายสุดอ๋อลิ้นให้เป็นเพื่อนกันเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นเจ้าบันบันในเวอร์ชันแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราแต่งเป็นเจ้าบันบันในเวอร์ชันของ Roblox ไปแล้วเนาะเราก็จะมาหาสกินนี้กันต่อนะซึ่งลิ้นเนี่ยเขาเหมือนกันทุกแมปเลยนะลิ้นห้อยหิวจังบ้างบันบันของแท้ต้องมีลิ้นห้อยนะแล้วเราก็มาที่โรงอาหารของโรงเรียนอนุบาลค่ะกินมั่งอ่ะใต้โต๊ะตรงนี้บล็อกสีส้มอยู่นะเราก็จะเก็บเจ้าสติงเกอร์ฟลินนะคะเฮ้ย แมงกะพรุนนี่นะน่ารักจุงเจ้าแมงกะพรุนสีส้มดึกดื้อพี่เคนพกน้ำมันงามาพอดีเลยเฮ้ยไม่กินหรอกเจ้าแมงกะพรุนตัวเนี้ยมันดุเกินไปนะเฮ้ยข้ากินนายนี่เราเต้นได้ด้วยดึกดื้อไอ้ยาว่ามาขี่หัวดีจะขี่คอทำไมเนี่ยตัวยิ่งหนักอยู่แล้วก็ด้านหลังตู้น้ำตรงนี้ค่ะเราจะเก็บเจ้าบล็อกสีเขียวได้เอ้ยแต่ทำไมเขาแปลงร่างเป็นตัวเนี้ยเป็นกริดน่ะกริดจัมเบอร์จอร์ดน่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเอ้ยเป็นสกินของเจ้าสีเขียวจัมเบอร์จอร์ดเอ้ยแต่ว่าทำไมมันถึงกลายเป็นกริดไม่ได้ล่ะเอ้ยคือว่ามันบั๊กอ่ะโอ้ไม่นะสงสารจุ๊บเลยเอ้ยต้องไปหาเจ้าจัมเบอร์จอร์ดตัวปกติแล้วล่ะในแมปนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะลองไปตามหาดูกันละกันอุ้ยกัปตันฟิลเดอร์เอ้ยพี่เคนกัปตันฟิลเดอร์เขาแบบปิดประตูมาให้เราออกจากโรงเรียนน่ะทำไมหรือว่าเขากำลังจะเปิดประตูมารับเราอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะน่ากลัวนี่แต่ว่าห้องเก็บของตรงเนี้ยมันมีสกินของเจ้ากัปตันฟิลเดอร์ด้วยนะเราแปลงร่างเป็นกัปตันฟิลเดอร์เราโอ้ดูสิตัวของเขาสีม่วงแล้วก็มีเขี้ยวงอกออกมาด้วยแหละแล้วก็แถมลิ้นยังให้ด้วยโอ้ยดูดีน่ารักปะล่ะมาเป็นแท่งคิ้วเลยนะน่ารักดีออกดูท่าเดินมันดิดูเขี้ยวคดีเขี้ยวงงเลยนั่นไงพี่เคนนี่มันห้องเรียนของเด็กอนุบาลนี่ดูดิเฮ้ยมีเจ้าไก่แฮกเกอร์ด้วยอ้ำคุณครูหายไปไหนก็ไม่รู้ห้องของเด็กซนเหรอนี่บนโต๊ะครู มันมีบล็อกสีเขียวให้เราเก็บนี่แหละเอ้ยเราต้องกลายร่างเป็นเจ้ากรีนอ๋อสีเขียวก็ต้องกรีนนะสิเขาน่าจะเป็นจำพวกเดียวกับเพื่อนหลักสีของเราพวกเรนโบว์เฟนนะอุ้ยสกินเขาสวยๆเหมือนของจริงเลยเอ้ยแต่ว่าแขนมันขยับไม่ได้ดีไม่เหมือนนะไม่เหมือนในเกมจริงๆแขนของเขาจะขยับได้เหมือนเส้นสปาเกตตี้มากกว่านะคล้ายๆคล้ายๆแล้วนี่ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นบนโต๊ะไม้เนี่ยเราจะพบว่ามีบล็อกสีเขียวล้อแต่ว่าเราแปลงร่างเป็นนกโอเปร่าเบิร์ดได้โอ้ว้าวนี่ไงอุ้ยตัวนี้สวยดูสิเหมือนเลยตัวนี้เหมือนในเกมเลยเนาะโมเดลเหมือนน่ารักอ่ะเราไปหาไข่กันดีกว่าดึกๆไข่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าให้ตามหาไข่นกกระยาง ดูดินกกระยางสีสวยด้วยนะอุ๊ยตรงสไลเดอร์ค่ะเราจะเก็บบล็อกสีเขียวได้อุ๊ยนี่ไงน้องไก่แฮกเกอร์ไม่ใช่น้องไก่มันคือนกกระยางอ้าวเหรอ นกกระยางโอพิล่าเบิร์ดแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันแฮกเกอร์นะไอ้นั่งชิงช้าอยู่ดีนั่งได้ป่ะไอ้นักกระดกก็นั่งได้พี่เคนนั่งดีเล่นด้วยดิแต่ว่ามันไม่กระดกอะดิพี่เคนหนักอ่ะใครจะหน้าทิ่มกันพี่เคนหนักอ่ะเอาอะไรหนักอ่ะเราบาลานซ์กันเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นชิงช้าล่ะทำไมชิงช้าที่นี่หัวทิ่มอ่ะพี่เคนเป็นสีชมพูเลยป่ะเล่นด้วยดิชิงช้าที่นี่เขาหัวทิ่มนะพี่เคนโอ้เอานี่ไม่เป็นอะไรดิเขาต้องเล่นอย่างนี้นี่ไงเดี๋ยวคนเล่นเป็นเขาจะเล่นให้ดูอ่ะนี่ไงอ๋อหน้าทิ่มเลยว่าทิ่มมันก็เลยบาลานซ์ไม่ดีนะไม่ไหวมันอันตรายเกินไปสำหรับเด็กๆนะโวยหัวโนเลยนี่พี่เคนห้องนี้เปิดแล้วเป็นห้องลับนะห้องนี้เหรอน่าจะมีชั้นใต้ดินหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยข้างล่างอะเห็นเปล่ามันมีบล็อกอะไรให้เราเก็บได้ล่ะแต่ว่ามันบล็อกอะลงไม่ได้อะโอ้ไม่นั่นเป็นสกินใหม่นี่นะกินใหม่ใช่เปล่ายังเก็บไม่ได้นะมันยังบักอยู่โคตรเลยอะได้เวลามาเก็บตรงนี้ก่อนตรงประตูตรงเนี้ยมีบล็อกสีน้ำเงินด้วยล่ะอุ้ยถ้าสีน้ำเงินอย่างนี้ล่ะมันคือเจ้าบลูว้าวว่าแล้วเชียวนี่ไงเจ้าบลูในเวอร์ชั่นลบล็อกน้ำลายใหญ่เลยนะเจ้าบลูของแท้ต้องน้ำลายใหญ่น้ำลายเรืองแสงด้วยเอ้ยตรงนั้นเปิดไม่ได้ปุ่มตรงนั้นมันกดไม่ได้กินจะกินประตูเลยเสียดายตรงเนี้ยลงไปเก็บไม่ได้อ่ะเนาะไม่งั้นครบเลยอ่ะไม่งั้นก็คงจะได้เจ้ากระต่ายน้อยสีขาวนั่นแหละมาทางนี้ดีกว่ามันยังมีห้องที่เรายังไม่ได้ไปหาอยู่นะทางนี้เหรอไหนวันนี้จะเจอคุณครูไหมนะมาเร็วทางนี้ตามมาอะไรพี่เคนทางนี้เหรอห้องนี้เขาห้ามเข้าอ่ะห้องนี้ห้องครูใหญ่ห้องพักครูนี่พี่เคนเก็บบล็อกสีม่วงได้เราดันกลายร่างเป็นเจ้าจัมโบ้จอร์ดเรืองแสงได้ซะงั้นเอาเฮ้ยอ๋อนี่ไงตัวที่พี่เคนได้เมื่อกี้ไงไอ้น่ารักอ่ะดูดิอ้าวพี่เคนชอบจัมโบ้จอร์ดอ่ะต้องกินผักเยอะๆนะจะได้ดูเหมือนเจ้าจัมโบ้จอร์ดเราสลับกันเฉยเลยดูดิเอ้ยดูฟันดิคักกินไหนมันอยู่ห้องใต้ดินนะเปล่าอ่ะต้องลงไปดูนะเจ้าจัมโบ้จอร์ดยักษ์อ่ะนี่ไงทางนี้ป่ะอุ๊ยด้านหลังโต๊ะคอมของคุณครูมีบล็อกสีน้ำเงินให้เราเก็บอีกแล้วอ่ะโอ้ว้าวใครแล้วเนี่ยก็จะกลายร่างเป็นเจ้าจัมโบ้จอร์ดในเวอร์ชั่นของเจ้าบลูเรนโบว์เฟรนนะเอาเฮ้ยเขากินกันเองเหรอเขาถึงเปลี่ยนสีอย่างนี้เขาน่าจะกินกันเองอะพี่เคนดูดิโอ้ยนี่มันเจ้าจัมโบ้จอร์ดนี่แต่ว่าใส่ชุดเจ้าบลูเฉยน่ารักอีกแบบเนาะไอ้นี่ไงบล็อกสีขาวถ้าบล็อกสีขาวเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้ากระต่ายน้อยสีขาวเจ้าบันเบลิน่าเหรออ้าวแต่มันเก็บไม่ได้อะดิมันเก็บไม่ได้มันยังบักกันนะสรุปก็เลยขาด2ตัวเลยเนาะถ้าเก็บตรงนี้ได้แล้วก็จะแปลงร่างเป็นเจ้ากระต่ายน้อยบันเบลิน่าได้เนาะดูดิเสียดายอ่ะแปลงร่างไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็หาเจอแล้วล่ะเอ้ยดูเจ้าจัมโบ้จอร์ดดิดูดิตัวเบลเลอร์เลยเอ้ยเราเก็บสกินครบเอาแมปเนี้ยเราไปอีกแมปหนึ่งดีมากมีอีกแมปด้วยเหรอมีอีกแมปไงขออัปเดตสกินใหม่อีกแล้วนะไหนไปดูดิเอ้ยจัมโบ้จอร์ดเราไปก่อนนะโอ้โหกำลังเป็นบึกเลยอ่ะดูดิโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโมเดลไม่รองรับน่าเกลียดจังเลยเวนกรรมเห็นแล้วตาจะบอดตัวอะไรเนี่ยอ้าวโมเดลไม่รองรับแบบนี้เด้เห็นแล้วน่าเศร้ามากเลยเอ้ยแต่เขายังได้อยู่นะดูเขาของบันดิเป็นรูปทรงกลวยปาร์ตี้เรนโบว์ดินะนี่ตรงนี้เหรอใช่เห็นป่ะเห็นแผ่นดำๆตรงนี้เปล่าที่กำแพงเนี่ยหน้าอย่างคุ้นๆนะคุ้นมากเลยมันคือตัวอะไรหรอมันคือเจ้าม่วงไงอ๋อเจ้าเพอร์โพรใช่เปล่าที่อยู่ในท่อใช่ป่ะมันอยู่ในช่องแอร์ไงนี่ไงหาเปลี่ยนตัวละครมาเพิ่มอีกแล้วอยู่ซะเนียนเลยเป็นเจ้าเรนโบว์เฟนที่เป็นสีม่วงนะดูดิมาอยู่ในช่องแอร์ของโรงเรียนด้วยแหละโอ้ว้าวสกินเขาสวยทำไมลงพุงเนี่ย ตัวนี้เขาลงพุงนะปกติตัวเขาจะผอมๆยาวๆยืดๆใช่ไหมเอ้ยเวอร์ชันนี้ก็น่ารักดีนะเหมือนกับว่ายังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะตุ้ยนุ้ยเลยเอ้ยเหมือนมิชลินอีกแล้วเนี่ยเรากลับไปที่ห้องล็อบบี้กันดีกว่าเนาะนี่พี่เคนยังอยู่ข้างนอกนะแล้วนอกไปดูข้างนอกไหนอยู่ที่เหลืออยู่ข้างนอกเหรอไปเก็บของข้างนอกกันอยู่ตรงไหนกันล่ะเนี่ยนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้โอ้โหซอนสมิธเลยนี่ตรงนี้มีโบสีเหลืองอยู่โอ้ว้าวนี่ไงโบสีเหลืองถ้าโบสีเหลืองนี้มีคนเดียวเลยคือใครเหรอเขาก็คือฮักกี้วักกี้ยังไงล่ะฮักกี้วักกี้ทำไมเป็นสีเหลืองไม่ใช่สีน้ำเงินหรอโบไงอ๋อเป็นโบสีน้ำเงินของฮักกี้วักกี้ใช่เปล่านี่ไงโบเหลืองที่คอน่ารักจุงเวอร์ชั่นเด็กใช่ปะเนี่ยเวอร์ชั่นคิดใช่เปล่าไม่ใช่แอปแบลนะอันนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลนี่เขาต้องเป็นเด็กมาเรียนสิใช่ฮักกี้วักกี้ก็จะกลายเป็นเด็กอนุบาลไปเลยนะดูดิยิ้มแฉ่งเลยโอ้ยแต่ว่ามันเป็นต่อมๆเลยนะพี่เคมันเหมือนมิชลินมากเลยอ่ะเหมือนยางล้อรถมิชลินเลยอ่ะไปไหนดูตัวต่อไปดีอยู่ตรงไหนนะเรากลับมาที่หน้าโรงเรียนอนุบาลบันนะคะก็ตรงอักษรตัว B เนาะมันก็จะมีโบนะคะให้เอาเมาส์คลิกที่โบนะคะแล้วก็จะแปลงร่างเป็นคิสซี่มิสซี่เลยค่ะโอ้ว้าวนี่เป็นน้องของฮักกี้วักกี้นะแปลงร่างเป็นคิสซี่มิสซี่โอ้โหน่ารักเวอร์แต่ว่ายังไม่หมดนะยังมีอีกนะยังมีใครอีกอะยังมีเจ้ากล่องบักซี่บูอีกนะโอ้ว้าวตัวปลดพิเชนเลยเขารู้ที่รักมันอยู่ตรงไหนตามมาแล้วออกจากล็อบบี้ไปก่อนไปด้วยมันอยู่ข้างหน้าโรงเรียนนี่แหละนี่ตรงนี้เมื่อกี้นี่เขามาหาดูเรานี่ไงด้านหลังป้ายพี่เคนเห็นเปล่าอยู่นั่นเองโอ้โหอยู่สมิธเลยหลังป้ายจะมีกล่องไข่ร้านอะไรสักอย่างอะเหมือนกล่องของเจ้าบักซี่บูล่ะแอบอยู่ข้างหลังงั้นไงพี่เคนเราเก็บได้ละเอาลองมาแปลงร่างเป็นกล่องเจ้าบักซี่บูกันดีกว่าเนาะเย้เชียวเจ้าปีศาจกล่องดนตรีมีชีวิตนี่ไงลองแปลงร่างดูนะเอ้ยตาลักก็ดูดีอันนี้เหมือนเลยเหมือนเนาะน่ารักจงอันนี้ตาลักเป็นกล่องกำลังดีเลยเป็นเวอร์ชันในโลบล็อกเช่นเดียวกันนะโอ้ยมาดูดิดูฟันดิฟันแหลมเฟี้ยวเลยอ่ะเฮ้ยพี่เคนได้เวลาเข้าเรียนแล้วเข้าแล้วโอเคค่ะวันนี้เราก็แต่งตัวเป็นมัสคอตเจ้าบันในเกม Garten of Banban ไว้แค่นี้กันนะถ้าชอบ Garten of Banban แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนี่ยเล่นเกมโรบล็อกกันไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย